สวัสดีครับผมแป๊ซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทำการเปรียบเทียบนะครับเบสตระกูลโปรซีรีส์นะครับของวอร์วิกนะครับซึ่งผลิตในเกาหลีนะครับผมก็ที่มาเปรียบเทียบคือทรงทั้มกับทรงโคเวตไม้บูบิงก้านะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอันนี้เป็นทั้มนะครับ BO เพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวรอฟังซาวด์นะครับตัวที่คาแรคเตอร์2ตัวเนี่ย2ทรงเนี่ยแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันครับคราวนี้ก็แผ่นปิกอัพไว้ตรงกลางทั้งคู่นะครับแล้วก็แหลมกระเบดก็ตรงกลางเหมือนกันอ่ะมาฟังซาวด์คร่าวๆตรงกลางรวมๆกันดีกว่าครับอ่ะต่อมานะครับเป็นทรงโคเวตนะครับไม้บูบิงก้าครับซึ่งเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมชมชอบนะครับผมซึ่งให้เสียงคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแน่นนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับก็ปรับแผ่นปิกอัพไว้ตรงกลางแล้วก็ทุ้มแหลมไว้ตรงกลางเหมือนกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาฟังซาวด์กันบ้างครับผมThank you.
คราวนี้เราก็ได้ฟังเสียงเบสนะครับของ2ทรงนี้กันแบบคร่าวๆแล้วนะครับก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันพอสมควรเลยคราวนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเบส2ทรงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ